โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้นี่ก็โอ้โหออกมาออกกำลังกายกันบ้างเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวมัวแต่นั่งอยู่หน้าจอนะครับขณะนี้ก็ให้ลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วก็ออกไปวิ่งครับไม่ต้องดูคลิปครับผมอุ้ยคุณเล่น ไม่ดูคลิปแล้วจะทำมาทำไมแหมหยอกแต่ว่าพอหลังจากที่เราดูคลิปนี้จบก็ออกไปวิ่งกันด้วยนะครับวันนี้กลับมากันอีกแล้วครับกับ Arc Primal Fear แล้วก็สังเกตดูด้านหลังเฮ้ยผมเพิ่งเคยเจอพาราซอร์สีนี้ว่ะดูดิทุกคนโอ้โหลวดลายอย่างนี้มันแบบปัญหาได้ยังไงวะเนี่ยสุดจัดเลยนะครับตัวนี้นี่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต่อไปผมต้องเอาแน่ๆเพราะว่าสุดยอดเลยโอ้โหนี่ขี้ไว้ให้ดูต่างหน้าเอามามีคนบอกว่าแบบนี้ไม่ต้องไปปลูกหรอกแค่ลงแครอทมันมีให้เก็บเออจริงด้วยมันอยู่ใกล้ๆกับไอ้ป่าที่มันมีเรดวูดแล้วก็มีรังมังกรใช่ไหมน่าจะอยู่ลานกว้างผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่ทิศไหนแต่น่าจะลงไปด้านล่างนู้นเลยครับเออเราหน้าไปนะแล้วก็เอ้ยตื่นแล้วมึงตื่นแล้วล่ะโอ้โหพาร์ทที่แล้วนี่หลับยาวมากคือการคลิกขวาเนี่ยผมเพิ่งมาสังเกตว่ามันจะดูดสตามิน่าลงแบบสุดๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะทำคัดสลบได้ประมาณไหนตอนนี้อัดเลือดไปก่อนอุ้ยสปีดมาเป็นพันเลยเนี่ยก็น้ำหนักไปด้วยโอเคน้ำหนักไปที่2070นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องลองดูกับตัวที่มีเลือดเยอะๆหน่อยว่าจะมีการสลบได้ไหมข้างบนผมเห็น3ขาวอยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปลองวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาแบบไฮสปีดนี่ไงเจอแล้ว3ขาวตัวนึงเดี๋ยวลองคลิกขวาดูเลยแล้วก็เปิดกล้องนะครับว่าคัดสลบขึ้นเท่าไหร่จัดไปครับเอาตายเอ้ยแล้วก็การคลิกขวาในคัดสลบขึ้นตัวเองโดยที่แบบว่าไม่ต้องทำอะไรเลย เป็นท่าที่จะเพิ่มคัดสลบให้ตัวเองครับโอ้โหดีงามเว้ยเกินไปแล้วมึงไม่ใช่แล้วเดี๋ยวรออีกรอบนึงไม่ใช่มันก็ไม่ขึ้นนี่หว่าหรือมันสะท้อนดาเมจเวลาเราไปจิกตัวอื่นเดี๋ยวลองตัวนี้ครับคลิกขวาไม่ขึ้นนี่หว่าเออแล้วยังไงทำไมตอนแรกมันถึงขึ้นนะตอนที่ไปตี3เขาหรือมันค้างอยู่แล้วไม่แน่ใจว่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมขึ้นด้านบนก่อนดีกว่าโหข้างบนนี่สัตว์เต็มไปหมดเลยนะครับจัดไปนี่ไงขึ้นมาแล้วครับตัวนิ่มนี่ขึ้นมาเลยถึง 4,000 ครับจัดไปทีนึงสลบเลยครับผมเรียบร้อยล่วงเฮ้ยมันดีว่ะแต่คือต้องอย่าไปเพิ่มดาเมจมันตัวนี้ดันไปเพิ่มดาเมจไปซะเยอะแล้วด้วยเดี๋ยวตัวต่อไปนี่ค่อยว่ากันใหม่แต่ว่าตัวนี้ไหนๆก็สลบแล้วนะครับก็เอาไว้เลยก็แล้วกันนะครับทุกคนจัดเบอร์รี่ให้มันหน่อยครับเอาเมื่อกี้ลากไม่ไปไปเลยนี่ขึ้นไปดูข้างบนต่อคือโดโด้ตัวนี้จะสามารถใช้ที่จะจับหมดนะครับได้แน่นอนเนี่ยยกตัวอย่างหมาเอเปกเลือด 5,000 นะครับค่าสลบ 20,000 กว่าลองดูครับคลิกขวาเอาเดี๋ยวไม่โดนแป๊บนึงจัดไปนี่ทีละ 3,900 ครับอื้ออ่ะอัดต่อดูดิเอาตายก่อนอุ๊ยแต่ว่าได้ของดีของดีดีดไปเลยครับนี่โพเทนต์นาโคติกกับโพเทนต์แอโร่ครับต้องการอยู่ดีเลยแล้วก็มีบูปินก็คือเราจะสามารถแบบผลิตชุดเกราะเอาฟงอัลฟาได้นะครับนี่บูปินก็จะดีกว่าปกติเยอะมากสำหรับในเซิร์ฟนี้ผมก็ยังไม่มีชุดกอดเทพๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับทุกคนเดินขึ้นข้างบนแล้วก็ผมเก็บเหล็กไปด้วยดีกว่าวันนี้เอาเหล็กไปอีกนะครับเยอะๆฟาร์มเหล็กมาครับเรียบร้อยแค่นี้พอไอ้ก้อนนี้ได้ปะเนี่ยมีก้อนหนึ่งครับอ๋อยังได้อยู่โอเคก้อนละ300กว่าเองเหรอเนี่ยให้น้อยจังอ่ะไปขึ้นบนตั้งแต่มาอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อวานก็ไม่ค้างเลยครับเล่นดีมากไม่แน่ใจว่ามันหายแล้วหรือว่ายังไงเพราะมีการอัปเดตตัวเกมอุ๊ยแล้วข้างหน้าอะไรเนี่ยเอ้ยผมเจอนี่เหรอฟรีล็อกเหรอทุกคนน่าจะเป็นฟรีล็อกที่อ๋อฟรีล็อกที่มันมีของเลือด 150,000 รีบไปเลยเร็วบินไม่ได้ก็ต้องบินแล้วจังหวะนี้โอ้ดูละโอ้โหปุ๊มโดนลงก่อนโคตรโหดมากเลยครับโอ้ยมันจะวิ่งตามผมมาอยู่โอ้มันยิงครับมันยิงใหญ่เลยครับตอนนี้โอ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยไม่ใช่มันคนละตัวกันบ้าแล้วมันอะไรมันเอาฟ้าไปเนี่ยโอ้โหเจ็บอุ้ยต้องหนีก่อนนี่ครับนี่ยังมาอยู่ไปเนี่ยอุ้ยอย่างนี้กูลงน้ำเลยโชคดีมันกัดผมไม่โดนไม่งั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยสนามพิษไปเนี่ยไม่แน่ใจเห็นชื่อมันยาวๆเฮ้ยน่าจะสนามปกติว่ะทีเดียวตายแน่นอนเนี่ยจิกเข้าไปครับเรียบร้อยจับด้วยซูเปอร์เลียคิปโบก็ได้อันนั้นที่ตามมานี่เป็นอัลฟาครับข้างบนเมื่อกี้ตัวใหญ่2ตัวเลยอัลฟาทั้งคู่มึงเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยยังไงก็จับใครไม่ได้แล้วเน้นดาเมจไปเลยเอาให้โหดเลยดีกว่าเพราะมันเป็นตัวบอทมันต้องโหดแน่ๆเ
อุ้ยดาเมจขึ้นอย่างเยอะดาเมจตอนนี้ไป 70,000 เฮ้ยไม่ใช่ 70,000 87,000 แล้วก็มันอยู่นู่นครับอัลฟาไดโมโฟดอนมาด้านนี้เลยเข้ามาจิกไม่โดนจิกใหม่อุ้ยกระเด็น wow. กระเด็นเลยเดี๋ยวมาเกานะเว้ยรู้บ้างใครเป็นใครฟาร์มเนื้อไม่ได้โอ้โหเสียดายมาฟาร์มเองก็ได้วะมาจมตีอุ้ยทำไมโดนยากจังวะเนี่ยกว่าจะตีตัวมันโดนครับโคตรนานเอาละอีกตัวนึงอยู่ไหนตัวเล็กมาตัวเล็กมาเปี้ยวจัดไปน้องเรียบร้อยกระโดดจิกได้เนี่ยโอ้โหกระโดดจิกได้ด้วยวะข้างหน้าแมงป่องครับลงมาจากข้างบนแน่นอนอีก5เลยแล้วก็เดี๋ยวรวบรวมพืชผักผลไม้ก่อนที่จะไปรวมตัวกันด้านนู้นดีไหมตรงนี้อันตรายมากเลยอันได้แครอทโอ้โหได้มาอีกอันเดียวเหรอไม่ได้น้อยอย่างเนี้ยทีโทนอนก็ได้อันเดียวจริงๆมันควรจะโตมากๆทำไมไม่งอกงามไม่รู้วิมืดเลยครับตอนนี้ขอไฟเลยครับทุกคนเอาออกไข่พอดีเดี๋ยวมีคนบอกว่าถ้าอยากให้มันไวๆไปปรับไอ้ค่าออกไข่เป็น 0.1 เดี๋ยวค่อยลองดูครับผมกลัวมันจะขี้บ่อยจนเดินไม่ได้เพราะมันลิงก์กับการเก็บขี้เหมือนกันนะสำหรับมอดนี้ตรงนี้โดโด้เต็มเลยเว้ยมืดไวมากแบบแกมมานิดนึง3ขาวมายัง3ขาวมาแล้วเดี๋ยวรวมกันอยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยกว่าทางด้านนู้นเอาล่ะงั้นเราจะเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับในยามค่ำคืนเขตที่เราจะไปตอนนี้คือเขตไหนเฮ้ยโกเลมมาทุกคนนี่มันไอโกเลมแบ็คบาวเดอร์ปะเนี่ยอุ้ยเลือดตั้ง 400,000 กว่ากูว่าโดโด้กูตายหมดแน่นอนทำไมมาเกิดตรงนี้วะเนี่ยไม่ได้ครับยังไปไม่ได้ครับผมจะไม่ทิ้งให้ไดโนเสาร์ผมเดียวใดแล้วก็ต้องตายอย่างทรมานอย่างแน่ๆ wow. ผมต้องเพิ่มพลังความโหดของตัวเองเพื่อไปสู้กับมันเลือดผม 47,000 เดี๋ยวจะลองไปบวกกับโกเลมดูน่าจะพอได้มันหิวนี่ว่ากินอันนี้ไม่ได้อะกินอะไรได้บ้างวะเบอร์รี่ได้ปะเบอร์รี่ได้แล้วก็โอ้ยขึ้นไวเว้ยให้เบอร์รี่ขึ้นอย่างไวปกติโดโด้มันจะไม่ขึ้นไวขนาดนั้นนะขี้แตกเลยครับตอนนี้เอ้ยอุ้งกดพิษโอ้โดนตัวนี้ไปแล้ววะโดนพาราซอสวยที่เราแบบจะจับมาแน่ผมไปกดผิดจริงๆเมื่อกี้ไม่ทันมองนึกว่าเป็นตัวปกติจะฆ่าเก็บเลเวลไงโอ้โหไม่ได้หาง่ายๆนะสีแบบนั้นดาเมจไป 90,000 ครับไอ้นกตัวใหญ่นี่อีกแล้วมึงตีมาดิมาดิมึงมาดิมึงไอ้นี่มันเป็นแบบนี่ไอ้พวกแบบเอลเดอร์โดนส่วนโกเลมด้านหน้าขอลูกซองหน่อยมึงลูกซองกูแรงจำได้จัดไฟแบ็คบาวเดอร์แบ็คบาวเดอร์อ่ะสองนัดมาดิบวกโดโด้ป่ะล่ะเจอกับโดโด้ป่ะพี่เอาดิไหวอยู่อุ้ยไปอู้หูโอ้เรียบร้อยเอ้าตายโดยกัปตันแบ็คบาวเดอร์กัปตันแบ็คบาวเดอร์อย่างโหดคือแม่งถ้าระเบิดโดนคนขี่เอาล่ะทีนี้จังหวะเก็บของนี่ต้องเนียนนะครับถ้าไม่เนียนเรียบร้อยแน่มาแล้วโอเคจังหวะนี้ครับเร็วอย่าสั่นมากขอเลยไปเก็บได้แล้วครับแล้วก็ถอยเรียบร้อยโดโด้โอ้โหกัปตันแบ็คบาวเดอร์นะครับโค่นโดโด้แบบง่ายดายช่างมันไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ตัวนี้มาแล้วปั่นเอามาเอาให้ปิวเอาให้ปิวมึงเป็นไงได้แค่นี้พอแล้วไปดีกว่าไม่ไหวคือที่ผมห้าวไปบวกมันเนี่ยเพราะว่าผมกลัวว่ามันเนี่ยจะไปตีนะครับกองทัพเราที่เป็นโดโด้ที่อยู่ด้านโน้นตายหมดไงผมรักพวกพ้องอ่ะพี่น้อง wow. จะปล่อยให้พวกพ้องผมตายแบบฟรีๆไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับในเมื่อไม่ไหวก็ต้องถอยออกมาเอาล่ะเราจะบินนะครับไปที่จุดที่ปลอดภัยกว่านี้ก็คือเขตโซนหญ้านะที่เป็นหญ้าใหญ่เลยใกล้ๆป่าเลดวูดบินข้ามมายาวๆเลยครับตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นด้านทิศใต้ครับใต้สุดเดี๋ยวดูว่าระหว่างทางที่เราบินไปเนี่ยเราเจอตัวอะไรบ้างนะครับเปิดกล้องเลยครับผมข้างล่างตรงนี้ข้างล่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นสัตว์ของออฟฟิเชียลอยู่นะครับสัตว์มอดก็ยังไม่ได้เกิดอะไรมากมายนี่ๆๆมีสัตว์มอดอยู่บางตัวนี้เลือดตั้ง 206,000ข้างหน้านู้นตัวโหดมีเพียบอ๋อไอ้พวกแรมเชคเกิลนี่อยู่นี่เยอะหลบเร็วหลบระเบิดเร็วอันตรายครับข้างหน้าเขตทะเลทรายอีกหนึ่งจุดมาถึงเขตทะเลทรายก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปดูแอร์ดรอปก่อนแอร์ดรอปลงมาถึงหรือยังเผื่อจะได้ของแบบเทพๆเจ๋งๆมาแล้วเวลาเราเดินทางมาต่างถิ่นเนี่ยจะโหลดเยอะนิดนึงนะครับลงจอดก่อน
ูนี่มีอะไรบ้างอันนี้โอ้โหมีแต่บูปิ้นว่ะทำไมไม่มีของดีเลยอะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยของดีผมไม่ได้เลยอะเดี๋ยวกินก่อนกินเบอร์รี่ก่อนนี่ไงโมเรลาท็อปครับน่าจะเป็นของบอดนะสีแบบนี้นี่เป็นเฟเบิลโอ้แจ๋วได้ไปเจอสัตว์ที่เป็นของทะเลทรายบ้างก็ดีเพราะว่าในแมปหลักที่เราลงไทมอลเฟียไว้ไม่เกิดเลยนะครับนี่เยอะเลยเว้ยเฟเธอร์ไลท์ที่เป็นธาตุไฟนะครับเท่ๆกว่านี้มีป่ะต้องลองหาดูครับพวกไววงไวเวิร์นมีหรือเปล่าไม่แน่ใจไปเรื่อยๆก่อนข้างล่างกิฟฟินกิฟฟินไฟวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะสำรวจนานนิดนึงตรงนู้นอยู่ไทแลนด์นัทอยู่ไทแลนด์นัทก็มีเว้ยไปเดี๋ยวดูทางฝั่งที่มันจะมีหนอนยักษ์เกิดนะครับนี่แหละเขตนี้แหละจะมีหนอนยักษ์เกิดได้เล็กๆนั่นอะไรวะเนี่ยแมลงเอาละดูครับทีนี้หนอนยักษ์อยู่ไหนหนอนยักษ์เมื่อกี้เหมือนจะเห็นแวบๆแต่มันไม่ค่อยออกมาง่ายๆนะพวกนี้ตรงนี้มีตะกั่วแตนครับงูอัลฟ่านี่ว่าเนี่ยปั่นกลางลำตัวไม่เลี้ยงไว้ครับแล้วก็นั่นไงแมกมาซอหรือเปล่าแมกมาซอครับต้องใช้อัลฟ่าจิโปซึ่งแบบเราต้องใช้ไถนะสีเขียวในการผลิตเมื่อกี้ได้มาแล้วจากโดโดเราเดี๋ยวค่อยจับโดโดใหม่มันค่อนข้างจับง่ายเพราะกิปเปิลผมก็มีแล้วนะสีเขียวน่าจะเหลือ2นะตอนนี้โอเคแต่ต้องเลือกตัวดีๆหน่อยเดี๋ยวผมกะว่าตัวต่อไปอ่ะผมจะใช้ในการจับสัตว์เลยกะว่าจะไม่เพิ่มดาเมจเลยนะครับตัวที่2เนี่ยนี่ฟาร์มชิตินโอเคข้างหน้างูครับทำไมงูตีกันเองวะเนี่ยเอ้างูอัลฟ่ามันกัดกันเองเลเวลก็เลเวลน้อยเหมือนกันมึงคุยกันไม่ลงตัวปะเนี่ยแบบผัวเมียกันทะเลาะกันผัวเมียกันทะเลาะกันแต่พี่มันเสือกกันน้องโอ้โหพี่ไม่ชอบเสือกจริงไปฮะลุยกันต่อปั่นยาวๆโหเพิ่งเกิดสัตว์ยังเพิ่งเกิดกันอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยวันนี้แมงมาซออีกหนึ่งไม่เจอหนอนยักษ์หน้าแปลกหนอนยักษ์กับตัวแปลกน่าจะใช้เวลาในการเกิดอีกนานพอสมควรงั้นตอนนี้ขอโพลิเมอร์จากตะกั่วแตนครับปั่นเลยครับมาตะกั่วแตนเนี่ยจะเป็นสัตว์ให้ออร์แกนิกโพลิเมอร์ที่โอ้โหโอ้โหกะจะมาชาร์จผมนะครับโดนไปนะครับจุดต่อไปที่บันตกด้านนู้นเลยหูตัวนี้สีสวยมากเลยเป็นเฟเบิลหูเฟเบิลแม็กมาซอก็มีคือตอนเราอยู่แมปหลักเราไม่เห็นแบบไอ้พวกตัวเฟเบิลพวกนี้ไงฮะตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับพอมาทะเลทรายมีตัวแปลกๆเริ่มเพิ่มมานิดๆหน่อยๆนี่ตะขงตะขาบหาไม่ยากนะในแมปนี้อุ้ยแอเรียนี่ทำไมผมไม่เคยมาวะเนี่ยอุ้ยคิดตันเยอะมากคิดตันอย่างโหดจอดเลยฮะตอนนี้ขอฟาร์มหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเอาแกมมาออกไปก่อนเช้าแล้วนะครับเก็บมาเก็บมาเก็บมาครับฟาร์มยาวฟาร์มยาวไปยาวเลยเอามาดิเอามาดิจัดให้หมดแหละตอนนี้คือผมเก็บหมดเลยอะพูดจริงพูดจริงไม่ได้โม ขอยืมคอนเซปต์พี่สมรักมาใช้หน่อยเอามาจัดไปนี่เก็บแม่งหมดทุกก้อนอะไม่ให้เหลือแม้แต่ก้อนเดียวนะเดี๋ยวถ้าหันกลับมาอีกทีนึงเหลือเศษเดี๋ยวผมจะกลับมาตีซ้ำเพราะว่าผมจะเอาคิดตั้นไปเยอะผมมีโครงการเว้ยน่าจะเกี้ยงหมดแล้วมั้งอันนี้หลุมศพไม่เอาโอเคคิดตั้นทั้งหมดน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูนะครับน้ำหนัก314ได้มาทั้งหมด 3,000 นะครับน้ำหนักให้นกเติมเข้าไปอีกอยู่ที่ 3,000 เอาละครับคุณผู้ชมไปกันต่อเร็วหน่อยเร็วตัวนี้ไม่ได้ใส่ชื่อทีนะครับผมว่าชื่อลำยองเหมือนเดิมดีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยใส่ยังไม่ว่างนะในตอนนี้นี่มาเก็บของฮาโลวีนดีกว่ามันจะมีเนี่ยไอ้พวกแครอทอยู่ส่วนใหญ่อ่ะนี่เห็นไหมวันนี้โอ้วันนี้ไม่ได้แครอทแต่ได้เนื้อมาอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ครับแก้ขัดกันไปครับมุ่งหน้าสู่ที่ทิศตะวันตกโอ้โหทำไปทำมานี่ผมว่าเขตทะเลทรายในแบบนี้มันเยอะมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ดูนะครับดูเมื่อกี้เราไปประมาณทิศตะวันออกตอนนี้เรามาโผล่ทิศตะวันตกยังคงมีทะเลทรายอยู่แต่ว่าตรงเนี้ยสัตว์จะไม่ค่อยเดือดไม่ค่อยโหดเท่าทางฝั่งนู้นนะครับเฮ้ยทุกคนรู้สึกว่าแมปนี้จะมีไอตัวนี้ด้วยเว้ยมีปลาแบบว่าปลาวาฬอวกาศนะครับโอ้โหแจ๋วน่าจะจับเหมือนเดิมเนี่ยคือใช้ปืนแคนนอนครับสุดยอดแต่ว่าเวลาจะขี่เดี๋ยวขี่ยังไงต้องลองหาที่ขี่ไปก่อนแอสโทรซีทัสเนี่ยโอ้ยต้องยังใช้ที่ขี่บอดจัวลำบากเลยดิ
บินไปบินมามาเจอโดยบังเอิญนะครับเพราะว่าผมหาแดนหญ้าป่าเรดวูดไม่เจอผมว่าน่าจะอยู่ขวาบนว่ะนี่ไงทุกคนเรามาถึงแล้วครับเขตป่าเรดวูดนี่แล้วก็แดนหญ้าที่มีแครอทนะครับให้ฟาร์มก็คือตรงนี้โอ้โหดีดีดีคือสังเกตดูที่หญ้านะครับหญ้าจะสวยมากนะพื้นที่ตรงนี้หญ้ามันจะค่อนข้างที่จะแตกต่างครับแต่ว่าเขตที่มีพวกแครอทมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมหาก่อนผมจำได้ว่าตรงนั้นผมเคยปลูกบ้านสร้างฟาร์มน่าจะแถวๆเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมีไหมตรงนี้หรือมันต้องลงไปดูด้านล่างเลยวะแต่ผมว่าน่าจะไกลกว่านี้นะเดี๋ยวน่าจะเป็นเขตด้านนี้ป่ะเออนี่แหละแถวๆนี้ที่ผมเจอที่ผมเคยสร้างบ้านเดี๋ยวต้องลงมาเดินดูครับแล้วไอ้นกข้างหน้านี้น่าจะเป็นอัลฟาป่ะเนี่ยสวยป่ะตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ไม่ใช่โอ้โหหญ้าเขียวขจีมากอาจจะเป็นบนไม่แน่ใจเดี๋ยวเดินด้วยนกนี่แหละนะครับเรื่อยๆหาแครอทเยอะๆจะได้ผลิตของง่ายๆมีไหมเนี่ยไม่เห็นเลยหรือยังไม่ขึ้นไม่งอกวะอาจจะยังไม่งอกก็ได้เดี๋ยวลองไปเรื่อยๆก่อนหรือไม่ก็อาจจะผิดตำแหน่งผิดเขตเออตรงนี้น่าอยู่จริงๆเว้ยคือสภาพมันสวยงามมากแล้วก็ข้างในนี้มีถ้ำด้วยครับทำใต้น้ำตกลองเข้ามาดูหน่อยเผื่อข้างในจะมีของดีอ๋อประมาณว่าใครอยากอยู่แบบว่าพื้นที่เป็นส่วนตัวตรงนี้ก็เหมาะนะครับแล้วก็ในน้ำนี่มีเหล็กให้ฟาร์มโอเคเอาล่ะไม่มีอะไรมากครับถ้ำนี้ไปกันต่อครับผมไปหาพื้นที่ฟาร์มแครอทอุ้ยมีกีก้าด้วยทุกคนโอ้โหตอนแรกกำลังว่าบรรยากาศดีอุ้ยทำไมกีก้าเพียบเลยวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อก่อนที่ผมเล่นตรงนี้มันไม่ได้มีกิก้าเยอะขนาดนี้ดีกว่านี่ไงตรงนี้แหละน่าจะมีแครอทเดี๋ยวขอลองหน่อยนี่ไงซาวูรู้ครับมันครับเจอแล้วครับสุดยอดเหลือเฟือเลยไม่ต้องปลูกโอ้โหแจ๋วอ๋อพอเก็บมันก็หายไปเลยต้องรอนะครับว่ามันจะงอกงามตรงไหนได้บ้างนอกนั้นมีอะไรให้ฟาร์มอีกไหมเฮ้ยมันฟาร์มได้มันบอกผมเดี๋ยวดูดิอ๋ออันนี้ให้ฟินให้หินปกติครับตัวละครหิวเยอะจังวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ากูไปกดคราฟไอ้นี่มาเฉยเลยไอ้แปลงปลูก จะกดกินนิ้วไปโดนงั้นเดี๋ยวเป็นว่าจุดต่อไปเราเดินทางไปดูที่ลังไวเวอร์แล้วนะครับไอ้พวกแบบล็อกกะล็อตอะไรพวกนี้พอแล้วหูสวยมากเลยไอ้ตัวบาคิโอซอรัสนะครับเมื่อกี้ม่วงเลยนะเป็นพวกเฟเบิลนั่นไงลังอยู่ด้านหน้าทุกคนเหลือไม่พอหุยแล้วก็มีอินโดมินัสเล็กตัวดำๆด้วยว่ะตัวนี้ผมเชื่อเลยว่าโหดแน่ๆไม่ใช่ตัวปกติหรอกเนี่ยลองส่องดูหน่อยหุยเอเปกอินโดมินัสเล็กครับคือจำได้ว่ามันจะมีไข่แต่ไม่รู้ไข่ออกมาตอนมันแบบว่าฆ่ามันได้หรือยังไงนะแต่เลือดเป็นล้านคือไม่มีปัญญาอยู่แล้วครับพี่น้องโอ้โหน่าสนใจเลยดีเลยครับตัวละครผมทำไมมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยคือค่าหิวมันไม่ค่อยขึ้นว่ะเป็นบ้าอะไรมันวะค่าหิวขึ้นช้ามากหรือตรงนี้มันทำให้แบบว่าเราหิวง่ายก็ไม่รู้นะแล้วก็มีแมงมุมด้วยอัลฟาอารานิโอเอาละเราไปหาขโมยไข่ดีกว่าเว้ยเผื่อจะมีไข่ของไวเวิร์นที่เป็นไวเวิร์นดีๆครับนี่ไวเวิร์นพิษไปเลยยาวไปลังอยู่ไหนบ้างลังมันจะสแกนเจอลังไหมอันตรายนะพวกนี้จะโดนสายฟ้าเราอาจจะหล่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมจะบินไวนิดนึงมองไม่ค่อยเห็นแบบลังมันเลยว่ะหูมันตามมาเต็มเลยตามมาเยอะเลยนะครับต้องรอไหมต้องน่าจะรอลังเกิดก่อนครับวันนี้ไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะว่าผมแบบไม่มีลูกดอกว่ะลูกดอกมันมีค่อนข้างน้อยได้มาอีก4ของเก่ามีอยู่แล้วรวมกันเป็น6นะครับมาแล้วอุ้ยโดนไฟโชคดีโดนแค่ไฟครับเหมือนทางฝั่งนี้จะมีอีกจุดนึงอ๋อมี2ลังเว้ยมี2ลังเดี๋ยวดูลังที่2นะครับลังที่2จะมีไข่ให้เก็บไว้หุยลังนี้มันดูแบบมืดครึ้มแล้วก็น่ากลัวกว่าลังแรกเยอะเลยมีทางออกไม่ได้ตรงนี้โอ้โหบินผ่านลาวามาอย่างหาลือโหดหาจุดที่มีลังไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาสำรวจทีหลังโอเคค่อยว่ากันเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะปักหลักอยู่นี้แล้วก็หาจับสัตว์บริเวณนี้สักตัว2ตัวครับ
ผมคิดว่าเราควรจะเริ่มจากพวกแรปเตอร์ก่อนว่ะโอเคลงจอดครับเอาแก๊งแรปเตอร์นี่แหละน่าจะพอได้ลูกดอกตอนนี้มีแล้วนะครับมีอยู่6นัดไม่รู้จับตัวอะไรได้บ้างเอาเทคแรปเตอร์นี่ก่อนเลเวล168โบล่าเรามีครับผมโบล่ามีอันเดียวเอาละรู้แล้ว1ตัวครับกำลังเดินเข้ามาหมุนรอหมุนรอจัดล็อกเอาไว้แล้วก็จัดด้วยลูกดอกยาสลบนะครับดอกหนึ่งขึ้นประมาณเท่าไหร่หลักพันใช่ไหมน่าจะ2ดอกทั้งนั้นโอเค1,000พอดีเลยครับเดี๋ยวรอให้มันดีดขึ้นน่าจะได้2ลูกโอเคอยู่ครับผมเรียบร้อยตัวแรกอยู่นะครับทีนี้เอาโบล่ามาเพิ่มอีก2อันไปจับดำหน้ามาด้วยครับให้มันเป็นแก๊งเดียวกันต้องให้มันเห็นเราทีละตัวรอให้มันแบบสปอตเราก่อนเข้ามาทางนี้เอาโอเคหรือ2เห็นครับตัวที่3เห็นเช่นกันถ้าตลบอยู่ที่ 2,000 นะครับทั้งคู่โดยประมาณอาจัดไปตัวแรกนี้ก่อนนะครับง้างให้สุดแล้วก็ดีดจะขึ้น 1,000 ต่อ1นัดโอเคตัวที่2พอเท่านี้ครับส่วนตัวที่3 1,700 2ดอกเหมือนกันเรียบร้อยที่2ร่วงครับอุ้ยมีจัดเลเวล100กว่าทุกคนเอาล่ะครับลำดับต่อไปก็คือที่ขี่ของแรปเตอร์ครับไม่แน่ใจว่าผมเรียนรู้มาหรือยังผมจำไม่ได้น่าจะยังนะครับตอนนี้โอเคจัดมาเลยครับสลบแล้วทีนี้ตัวเทคเนี่ยน่าจะพอปั้นให้โหดได้อยู่ไม่แน่เนื้อพรามีไหมดูก่อนเนื้อพรามไม่มีเนื้อธรรมดาไปเรียบร้อยอยู่เนื้อพรามอาจจะมีที่นกก็ได้เดี๋ยวลองดูหน่อยดิโอ้ยนกผมโดนเล่นอยู่โดนตุยโดนแมงปองมาดิเฮ้ยมึงรอใครสั่งเนี่ยตอบสนองช้ามากนกกูวินกรรมเจอนกโง่ๆแบบนี้ไม่ไหวเลยจริงๆหยุดมึงหยุดได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันยังบินวนครับบินวนอ่ะพัดสีให้อยู่นิ่งๆก่อนจัดมาเลยเออนั่นแหละเรียบร้อยให้มันลุยครับนี้มาผมไม่ต้องใช้ละเนื้อพรามง่ายๆอ่ะใส่เลยเป็นไงตัวนี้ตัวที่2แม่งไม่ยอมกินสักทีโอ้โหกว่าจะกินรอตั้งนานอ่ะตัวที่3ต่อเลยฮะจัดป้ายเรียบร้อยตัวที่2แม่งคือแบบความรู้สึกช้ามากๆทีนี้ผลิตที่ขี่แรปเตอร์ครับน่าจะคราฟได้แค่2อันนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรตัวที่เป็นจ่าฝูงตอนนี้รู้สึกว่ามันขึ้นกับไอ้ตัวนี้ว่ะตัวนี้ขึ้นไหมทำไมตัวนี้ไม่ได้เป็นจ่าฝูงอ่ะอ๋อคือถ้าเทคข้ามสายพันธุ์เนี่ยจะไม่ได้บัฟจ่าฝูงได้2ตัวนี้บังเอิญมากคือแม่งเลเวลนะครับเท่ากันเลยว่ะงั้นผมใส่ที่ขี่ให้เทคตัวหนึ่งเลือดมาน้อยมากเติมเลือดมันไปก่อนครับตอนนี้ทุกตัวต้องได้เลือดเยอะๆไปก่อนเพื่อให้มันตายยากๆแล้วก็จ่าฝูงตัวนี้จัดไฟเลือดไม่ต้องเยอะแต่ดาเมจต้องขึ้นครับน้ำหนักขนที่ได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะขนได้อยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้รอให้มันแบบทำท่าทำทางนิดนึงแล้วโอเคไปลุยครับนกมานกรวมทีมเราไม่ทิ้งกันครับผมนะโครงการรัฐบาลไปฮะลุยกันต่อตะขาบไหวปะเนี่ยตะขาบลองดูได้อยู่ครับก็มาดิครับทีมผมอ่ะไม่ธรรมดาจัดตะปบเรียบร้อยได้เลยไม่ต้องสะท้อนดาเมจนี่ตรงนี้สามารถที่จะปักนะครับเครื่องปั๊มน้ำดูดน้ำได้เป็นน้ำบาดาลตีแน่แมงมุมมาเข้ามาโอ้ยข้างหน้านี้ตัวนี้โหดเอาเด้มาแยกกันเลยครับผมมาปวดนะครับตอนนี้ทีมผมนี่ก็บอกเลยว่าปล่อยฟรีสไตล์สละมากข้างหน้าบวกไปบวกสั่งลุยระหว่างเราช้าเราสั่งลูกน้องลุยได้นี่เฮ้ยมันกด C มันสั่งจ่าฝูงได้นี่ว่านี่สามารถบวกบัฟให้ลูกน้องได้แน่นอนนี่ไงมันเป็นแพ็คอยู่นะครับคือลูกฟันนี่คือบัฟโอเคมีสกิลใหม่เพิ่มเข้ามาไม่ได้เล่นนานนี่ไงแพ็คลีดเดอร์ครับแพ็คเมดนี่ช่วยอะไรบ้างวะไม่แน่ใจนะทุกคนมันน่าจะเป็นเพศตรงข้ามเหรอมันเลยขึ้นว่าแพ็คเมดไม่เห็นหัวใจขึ้นมาอ๋ออาจจะช่วยดึงดูดในการแบบเจอตัวเมียป่ะไม่รู้จริงๆนะเฮ้ยตรงนู้นไปไม่ได้ทีมเพนทีมมันน่าจะไวกว่าเราแน่นอนเออไปเลยไม่ต้องฟาร์มละอย่าให้มันเห็นเด็ดขาดตอนนี้ทีมนะครับทิ้งห่างอยู่ระยะหนึ่งข้างหน้าไบคิโอโซลัสผมว่าไหวอ่ะผมไม่สนอ่ะผมไม่กลัวด้วยลุยจัดไปครับโอ้โหแค่นกตัวเดียวก็อยู่แล้วตัวต่อไปบวกเรียบร้อยซากนี่ให้
ลูกน้องเก็บครับผมลูกพี่อย่างเรานี่นำทีมอย่างเดียวมาลุยยาวลุยยาวชอบท่ากระโดดโจมตีมากใครต่อละใครต่อใครต่อน้องๆบอกว่าอยากเจอแบบกะหรี่ V8เดี๋ยวพี่จัดให้พาร์ทนี้ยังก่อนลูกดอเหลือป่ะเหลือลูกหนึ่งไม่พอน้องๆเดี๋ยวรอเดี๋ยวได้มานี่เดี๋ยวพี่จะจับให้ดูแล้วก็จะอัพมันให้โหดเลยทีนี้ฝูงอันโลครับฝูงอันโลหรือจะสู้ฝูงแรปเตอร์มาเลยครับโอ้เรียบร้อยครับเจอนกผงเข้าไปเมื่อกี้อยู่เอาฟ้าเร็วลุ้มเร็วลุ้มมันโอ้โหเสร็จนกครับผมโดดยาวกินมากินมาโอ้โหมันดีว่ะอยากได้แรปเตอร์สัก10ตัวว่ะตอนนี้เดี๋ยวไปหาจับแรปเตอร์เพิ่มเติมผมว่านกผมว่าน่าจะมีลูกดงลูกดอกอะไรได้มาจากอัลฟาเมื่อกี้แน่ๆคอยาวนี่ต้องลุ้มครับเหนื่อยแล้วครับไปครับให้ฝูงตามครับตอนนี้เทคแรปเตอร์กำลังเข้าไปบวกคนนั้นไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะคอยาวยังวิ่งหนีดูโอ้ยตายเรียบร้อยตายโดยนกงั้นลงจอดเลยมาเดี๋ยวดูของหน่อยเดี๋ยวจะไปหาจับแรปเตอร์เพิ่มมีอะไรบ้างของแอโร่แอโร่มีไหมแอโร่ธรรมดามีเดี๋ยวเช็คนาโคติกนาโคติกได้มานิดนึงลองคราฟดูนะครับคราฟได้หรือเปล่าคราฟได้อีก2อีก2อันก็พอจับแรปเตอร์ได้แล้วแล้วก็ธรรมดานะครับเผื่อไปก่อนแล้วก็ตอนนี้ลูกดอกระเบิดมีแต่ว่าไม่มีธนูที่จะใช้ยิงมันแล้วก็มีสีฟ้า4สีฟ้าคาสลบ18เท่าสีเขียว9เท่าได้โยจับได้อีกหลายตัวครับตอนนี้งั้นไปกันดูฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นเมื่อกี้ยังไม่ได้ไปนะครับมาไปดูข้างหน้ามีแต่นกครับผมตัวดีกว่านกมีไหมทำไมตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดเลยครับไม่แน่ใจว่ะแล้วไงเจอแล้วแกลิมิมัสเอาเลยโบล่าน่าจะใช้ได้ถ้าจำไม่ผิดอุ้ยแล้วก็ม้าตัวนั้นโหดจังเพิ่งเคยเห็นทำไมมีม่วงๆด้วยเนี่ยโอ้มันเป็นเอลเดอร์เลยเนี่ยเอลเดอร์มาลินครับที่เราเคยจับรู้สึกว่าจะเป็นมาลินธรรมดามันจะตีกูไหมเนี่ยดูแล้วมันไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่วะได้อยู่แม่ได้อยู่นะโอเครอดตัวไปครับมันไม่ตีทีนี้แกลิมิมัสก็ต้องเอาโหดๆหน่อยเลเวลเยอะๆหน่อยมี95กับ90ถ้าตลบ 2,800 3ดอกนะครับถ้าโบล่าใช้ไม่ได้ก็จับไม่ได้แน่นอนเพราะวิ่งไวมากเอาล่ะเดี๋ยวพาร์ท10ทีมให้เรียบร้อยมานี่มานี่เอาล่ะอยู่ไหมไม่อยู่มันใช้โบล่าไม่ได้นี่ว่ะมันใช้โบล่าไม่ได้ครับงั้นก็ต้องไว้ทีหลังเพราะมันต้องเอาแบบว่ากับดักมาใช้แล้วแหละพวกกับดักแครปนะครับข้างหน้าโดโดอะไรโดโดท็อกซิกเจอท็อกซิกแล้วทุกคนตัวนี้แหละที่จะเป็นสายจับสัตว์นะครับจับไปลูกเดียวอยู่แน่ไปหลบๆทีเดียวหลบไปหลบไปเลยครับวิ่งนะครับตอนนี้วิ่งแล้วเดี๋ยวรอข้าสลบมันขึ้นให้เต็มมันดีขึ้นช้ากว่าตอนเราจับแรปเตอร์ว่ะได้ไหมเนี่ยไม่ถึงว่ะรีซิสแทนต์มันดีกว่าใช้2ดอกเลยทีเดียวส่วนมึงยาวไงเดี๋ยวเอาลูกซองกูกระสุนหมดแล้วจัดลูกขวานไปทีนี้ก็ใส่คิปเบิลเลยครับคิปเบิลเหลือตัวนี้แหละผมจะให้เป็นสายจับสัตว์ได้เน้นเลือดอย่างเดียวดาเมจไม่ต้องระหว่างรอนี้เราจะจัดการค่ายพวกนี้ครับพอมปี้วุ่นวายโคตรๆวุ่นวายโคตรๆเอาไปดอกไม้สีเหลืองให้อะไรขอลองอ๋อสีเหลืองนี่ปกติครับพวกไฟเบอร์เบอร์รี่ได้แล้วครับท็อกซิกโดโดไม่นานเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดว่าดาเมจมันน้อยๆนี่เป็นไงอ๋อดาเมจมันมาเดิมๆมันก็ 3-4,000 อยู่แล้วนี่ว่าว่าดาเมจมันมาโหดแล้วครับมันบังคับเลยทีเดียวเฮ้ยๆด้านนู้นเดี๋ยวพวกเราโดนครับจัดมันลุมครับแรปเตอร์แรปเตอร์ฝูงนกกำลังลุมอยู่เรียบร้อยตายโอเคผมเวลก่อนผมไม่ค่อยไหวเวลจากเผ่าพันธุ์ตัวเองนี่แหละเก็บเลเวลจากโดโดก่อนตอนนี้เติมแม่งเลยไหนๆก็ไหนๆละจัดไปเลยครับโอ้โหข้าพลังไม่ค่อยดีเลยตัวนี้น่าจะเลเวลน้อยพอสมควรเมื่อกี้ที่ได้มาเติมอาหารไปก่อนอ่ะจัดไปกินรัวๆแต่ผมชอบตรงระบบการเติมอาหารมันอ่ะเติมง่ายมากไม่ต่างจากสัตว์กินเนื้อนะครับอันนี้จัดเลยท็อกซิกโดโดตัวนี้เวล90ค่อนข้างดีผมว่าเราควรจะจับสายพันธุ์อื่นถ้าเป็นในพวกท็อกซิกเนี่ยโดโดเนี่ยเราไม่เอาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูว่าตอนนี้ดาเมจแรงขนาดไหนหูแรงมากต้องเอาโดโดอ่ะไปลองจัดพวกกีก้าด้านนู้นดูว่าจะเป็นยังไงครับมันต้องใช้จับตัวที่
เลือดเยอะต้องเอามาผมพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปจับกีก้ากันเอาล่ะทุกคนเราได้กีก้าอยู่ด้านหน้าเราแล้วครับตัวนี้สีสวยมากเลเวล50 1ตัวฝั่งนู้น95ครับค่าสลบ 60,000 กว่าลองตัวเลเวลน้อยนี่ก่อนเดี๋ยวล่อมาก่อนครับมาทางนี้มาทางนี้มาไม่มาด้วยครับไม่ติดกับเปิดกล้องสแกนเพื่อดูครับดาเมจมันแรงอยู่นี่จัดไปขึ้นอุ้ยขึ้นครั้งละ 8,000 โอเคเอาอยู่งี้อุ้ยแต่ลงไวนะต้องจิกทีครับจิกทีอุ้ยจับดีว่ะสุดยอดเร็วสุดยอดมากเรียบร้อยล่วงอุ้ยแจ๋วแต่เกือบสลบเลยนะครับเพราะว่าสตามิน่าน้อยโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงต้องมีเบอร์รี่ขาวช่วยหน่อยกันค่าสลบไปก่อนจัดไปนะครับกินไปให้หมดมาเผื่อได้ออกไข่ด้วยโอเคแล้วก็นี่เติมอีกเบอร์รี่ต่อครับเลเวลไม่ได้เลยอะต้องฟาร์มเวลเพิ่มต้องมีสตามิน่ามากกว่านี้ครับไม่งั้นไม่อยู่แน่ๆสตามิน่าขึ้นทีละน้อยเหลือเกินงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงวันนี้ได้กีก้าแล้วครับเป็นการมาจับที่ค่อนข้างคุ้มมากเป็นเพราะว่าโดโดตัวนี้ช่วยเราไว้ไม่งั้นเราก็จับมันไม่ได้อยู่แล้วมาตัวนี้ต่อครับตัวนี้ค่าสลบตั้ง 70,000 เป็นอัลฟาถ้าคลิกขวาขึ้นเท่าไหร่ขึ้น 8,000 จะขึ้นมากขึ้นน้อยขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับที่เราเจอโอ้โหปิวครับดาเมจไม่ได้ทีเลเวลไม่ขึ้นโอ้ยลอยวินีเลือดแล้วรีไวเกินจะฆ่าว่ะคือมันไม่ใช่สายพันธุ์ที่มันจะไปบวกได้ง่ายขนาดนั้นเดี๋ยวเอาตัวนี้ดีกว่าอุ้ยตัวนี้ก็ยิ่งโหดเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยแรงด้วยโอ้เฟเบิลเฟเบิลโหดกว่าอัลฟาเยอะครับเพนครับเพนเดี๋ยวโอ้โหเบอร์รี่หมดเบอร์รี่ทำไม่ได้เบอร์รี่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเหมือนมาแล้วต้องตื่นเต้วต้องตื่นเต้วหน่อยการเล่นแม่อย่าเพิ่งตกใจโหโวยตามไม่เลิกฮะงานนี้สวยเอาไงดีไม่ไหวแล้วจนกว่ามันจะแบบหยุดตามมาแหละวิ่งไปไกลๆเลยครับตอนนี้จิกเพิ่มเวลไปก่อนโอเคขอนี่สตามิน่าก่อนยังมาไหมยังมาอยู่ไอตัวอัลฟาเหมือนจะหยุดแล้วไอตัวเฟเบิลนี่ไม่หยุดอู๋แล้วก็เวลาอัพเวลทีแม่งยืนอย่างนานมึงอย่าไปยืนงงในดงตีนไม่ได้มาแล้วผมข้ามมาด้านนี้ก่อนจะไม่หันไปมองด้านหลังแล้วจากวันนี้เป็นต้นไปนี่โอเคมึงตามได้มึงตามมาแต่ถือว่าในขนาดไซส์ใหญ่เนี่ยมันไวมากเลยนะโดดมาครับโดดมาข้างหน้าหนูอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเต่าท็อกซิกผมเจอเต่าท็อกซิกครับกับทางนี้ท็อกซิกสีน้ำเงินโว้สุดยอดเลยแต่เอาเต่าดีกว่าเต่าค่าตลบ 8,000 ครับสีฟ้าน่าจะอยู่นะตัวนี้แต่ว่าไอ้ที่ขี่มันจะต้องใช้ของท็อกซิกนะครับเพื่อช่วยเอาล่ะผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วนะครับไอ้ตัวนั้นไม่ตามแล้วมาเลยจังหวะนี้เข้าไปยิงหัวเลยมาจัดไปโดนอุ้ยทำไมขึ้น300เองวะเนี่ยทุกคนขึ้นโคตรน้อยเลยว่ะโอ้โหมันรีสิสแทนระดับมหาโหดแย่แล้วครับตอนนี้เอาไงดีวะเนี่ยโดโดไปด้านนู้นอุ้ยโดนกัดครับถ้าใช้โดตายไปเนี่ยเลือดขนาดนี้ไม่แน่ใจว่ะแต่ลูกดอกมันไม่ได้แล้วมันไม่มีแล้วมันมีแต่อันนี้เหลือลูกเดียวไม่พอแน่ใครจะไปรู้ว่ามันจะขึ้นยากขนาดนี้วะโอ้จิกเลยแล้วกันมาอย่าไปจิกหัวหลบจิกด้านหลังโอเคเรียบร้อยครับโจโดโดนะครับทีเดียวโยใส่คิปเปอร์ไว้ก่อนเหลืออันเดียวอันสุดท้ายละเอาละเดี๋ยวกลับมาน่าจะได้พอดีครับสำหรับเต่าพิษตัวนี้งั้นก็ไปว่ากันต่อที่กีก้านะครับสตามิน่าเพิ่มอีกเลือดอ่ะเลือดขึ้นน้อยมากเฮ้ยใครไข่มาพอดีแจ๋วเดี๋ยวไอ้ไข่พวกสีเขียวพวกนี้เราจะไปเปลี่ยนเป็นกิปเปอร์อัลฟาได้ครับตอนนี้จับกีก้าอีกตัวหนึ่งวิ่งมาแล้วก็แรปเตอร์ตรงนี้โอ้โหมีเพียบได้รวมเผ่าพันธุ์แรปเตอร์แน่กีก้าอยู่นี้ครับคาสโลป 60,000 โอเคมาแล้วเข้ามาปิวเลยครับกัดทีละโอ้ปิวอุ้ยปิวอย่างไกล
มาดิมาดิไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยต้องไวหน่อยครับอุ้ยพอจิกพลาดแล้วครับสลบมันขึ้นแหละอุ้ยอุ้ยมันจะตายก่อนเลยดีทุกคนเร็ว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 กว่านั้นหนีแล้วครับหนีแล้วต้องตามอีกทีเดียวอู้อีกทีเดียวโอ้ไม่โดนเหนื่อยเหนื่อยเกือบจะสลบอยู่แล้วอุ้ยแล้วครับสลบลงไวมากต้องรอให้สตามีนาครับฟื้นคืนก่อนทำไมครับสลบลงไวขนาดนี้เนี่ยจับไปอีกหนึ่งทีโอ้โหเกือบไม่ได้โดนโทษจะล่วงไปเนี่ยโอ้ยแย่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 อู้มาชิดขวาไม่ได้เด็ดขาดแล้วตอนนี้สตามีนาใช้เยอะจริงโอเคเดี๋ยวตัวนี้อาจจะนานหน่อยกว่ามันจะกินค่าหิวมันลงไปเท่าไหร่เนี่ยค่าหิวยังเต็มอยู่เลยด้วยว่า 4.1 ตัวนี้ถ้าจะให้ดีมันต้องใช้เนื้อพรามนะครับแต่เนื้อพรามไม่มีเอาเนื้อธรรมดาไปแล้วกันโอเคขึ้นเทมปิ้งนะครับส่วนตัวด้านบนน่าจะหิวแล้วในตอนนี้ไปเลยครับไปจับให้ได้มารัวๆนั่นไงเฮ้ยอันนี้ของเราที่เราทำสลบเมื่อกี้มันตื่นแล้วเหรอชัวร์เลยเนี่ยมันตื่นแล้วว่าเฮ้ยโอ้โหกิก้ามันตื่นไวว่ะไอ้บ้าเอ้ยดูมันจะจัดการบาคิโอซอรัสได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เบอร์รี่ขาวมีอีกปะเนี่ยเบอร์รี่ขาวจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องมีตัวฟาร์มเบอร์รี่ไปด้วยเอาละเดี๋ยวเราจะไปทำให้มันสลบอีกรอบนึงครับเพราะว่าผมเชื่อว่าค่าหิวมันน่าจะลงไปพอสมควรแล้วแต่ว่าต้องระวังอย่าให้สตามิน่าเราหมดจัดมาจัดมาจัดมามึงมาเลยอุ้ยปิวว่ะได้อยู่โอเคเรียบร้อยไอเนี้ยน่าจะได้แน่นี่ไงค่าหิวลงไปเป็นร้อยเลยครับทัวเลยตัวเดิมเติมเข้าไปเรียบร้อยอยู่มาแต่ก็ถือว่าเป็นการลดค่าหิวไงแค่เราต้องมายิงใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ลูกดอกปกติเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าไม่ไหวแน่ตัวนู้นเป็นไงบ้างตัวนู้นก็จะตื่นแล้วนะครับโอ้โหอีกนิดเดียวครับมันต้องเฝ้าอะกิก้าเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่าบ้าบอคอแตกต้องคอยยัดยาเรื่อยๆมาเดี๋ยวเอากิก้าตัวนี้อีกตัวนึงครับเป็นอันเสร็จภารกิจคลิปนี้อ่ะกินเข้าไปขึ้นมาแล้วครับโอ้โหอีกรอบนึงต้องรออีกรอบนึงก็นานพอสมควรมันมียาเทมมิ่งไม่ใช่หรอเนี่ยเดี๋ยวหาเทมก่อนในเทม100เทม50อ่ะจัดไปเทม XL ไปเลยพี่น้องเรียบร้อยครับผมอยู่ครับเลเวลหูยโหดเลยค่าพลังเป็นไงบ้าง 17,000 นะครับเลือดต้องค่อยๆอัพแล้วก็ค่อยว่ากันทีหลังสำหรับที่คีเดี๋ยวเรามาเล่นกีก้ากันในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้เราได้กีก้าถึง2ตัวนะอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ